พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เขาเรียกว่าศุกร์ต้นเดือนก็เป็นวันที่มีความหมายมากๆสำหรับคริสตชนเราก็จะพยายามอดอาหารสักมื้อหนึ่งเพื่อเป็นการชดเชยใช้ทดบาปของเราเพื่อจะได้แบ่งปันสิ่งที่เราอดนั้นให้คนอื่นเขาจะได้มีความชื่นชมยินดีในการที่อาจจะใช้สิ่งของที่เรามอบให้แก่เขามาจากการเสียสละของเราเพราะการอดอาหารนั้นมันไม่ใช่เรื่องของอดีตนะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องของปัจจุบันเพราะพวกเราแต่ละคนเวลาทำบาปไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกตัวว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาของพระเจ้าหรือในสายตาของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาหาพระเจ้าชดเชยใช้ทดบาปของตนเองถ้าหากว่ามีความผิดที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเราก็ต้องพยายามชดเชยให้เขาได้ความรับความยุติธรรมมาด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์พระเยซูเจ้าที่พวกเรานมัสการว่าเป็นพระบิดาเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงรักเราสุดพรรณนารักเราจนถึงที่สุดรักเราจนตายบนไม้กางเขนและบอกกับพวกเราว่าในชีวิตนี้จะไม่มีใครที่จะรักเราเท่ากับพระองค์นี่แหละครับคราวนี้จากการที่พระองค์รักเราเนี่ยมันก็ต้องมีการตอบบ้างว่าเรารักพระองค์หรือเปล่าเราทำอะไรเพื่อพระองค์เรากลับใจไหมเราช่วยคนอื่นให้กลับใจไหมเราทำการชดเชยใช้โทษบาปของเราบ้างหรือเปล่านี่ต่างหากที่ทำให้เรามีส่วนในการฉลองวันศุกร์ต้นเดือนทุกเดือนนะครับส่วนในพระวรสารนั้นเราก็เห็นพระเยซูเจ้าทิ้งโดยคนอยู่ในนาซาเรตคือที่นาซาเรตนั้นพระเยซูเจ้ากลับไปแล้วก็ไปเทศสอนก็ไม่ได้ไม่มีใครอยากฟังแล้วก็ยังมีการย่อเย้ยถากถางซะอีกว่าเออเนี่ยคนนี้แค่ลูกช่างไม้แม่เขาก็ชื่อมารีพี่ชายน้องชายคือญาติพี่น้องเขาก็ชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อรู้หมดคนเหล่านี้รู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าประกาศกจะถูกเหยียดหยามในหมู่บ้านของตนแทนที่จะเห็นพระองค์ว่าพระองค์ทำอัศจรรย์ได้เนี่ยโอ้ยชอบแล้วก็จะเชิญพระองค์เข้าบ้านเปล่าเลยมาชี้หน้าช็อตคนนี้ทำให้หมู่บ้านนั้นด่างพร้อยคิดดูที่นะบางทีเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยปิดใจแล้วเนี่ยจะมองอะไรไม่เห็นเลยพระเยซูเจ้าจะเทศเขาก็ไม่ได้ยินพระองค์จะทำธรรมอัศจรรย์ตาเขาก็ไม่เห็นสิ่งนี้ก็คือเป็นความหายนะที่ยิ่งใหญ่พี่น้องถ้าสมมุติว่าเราไปวัดไปวาแล้วก็มติคนนักเทศเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหมพูดไม่ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเปิดใจที่จะรับหรือเปล่าล่ะหรือว่าไปวัดมาแล้วก็มีแต่เรื่องมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณพ่อเทศอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีถ้าเราเปิดใจรับเรานั่นแหละต้องมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คุณพ่อนั้นนะได้เทศได้ดีเพราะทุกครั้งที่เทศนั้นมันมีความหมายสำหรับคนที่ฟังด้วยและคนที่ฟังถ้าร่วมมือกับคุณพ่อคือเปิดใจรับและร่วมมือกับคุณพ่อในการที่จะนำพระวาจาของพระบิดาเจ้าไปปฏิบัติเพราะคุณพ่อที่เทศก็ต้องนำพระวาจาของพระบิดาเจ้าปฏิบัติแล้วก็ชาวบ้านก็จะนำพระวาจาของพระบิดาเจ้าไปถือไปกระทำสิ่งที่พระคัมภีร์พูดแต่ละอาทิตย์
นี่ต่างหากที่ทำให้เราเวลาที่ฟังคนเจอใครคนหนึ่งเตือนเนี่ยก็จะเป็นญาติโยมหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครในครอบครัวเราเนี่ยเราจะไปถือว่าโอ้ยคนในครอบครัวเราไม่ฟังหรอกแต่คนอื่นมาเตือนแล้วจะฟังหรือว่าบางทีบางคนก็บอกพระเจ้าวัดของเราเนี่ยพูดไปเถอะเราไม่ฟังหรอกถ้าคุณพ่อองค์อื่นมาจากที่อื่นก็จะฟังหรือบางทีก็บอกว่าคุณพ่อถ้าเทศชมบ่อยๆเนี่ยชอบแต่ถ้าเทศติเตียนหน่อยแหมไม่อยากจะไปวัดเลยอย่างนี้เราก็ต้องดูเอาเองว่าพระเยซูเจ้าจะเป็นบุคคลเดียวกันกับที่นาซาเรตหรือจะเป็นบุคคลที่พวกเราคิดว่าเราสามารถที่จะติดตามพระองค์แม้ใครจะเทศอย่างไรแต่เรารู้จักพระเป็นเจ้าแล้วรู้จักพระเยซูเจ้าแล้วเราก็จะติดตามพระองค์ต่อไปเรื่อยๆในชีวิตของเราคุณพ่อเจ้าวัดองค์หนึ่งจะผ่านไปย้ายไปทุก5ปีคนใหม่มาแล้วก็ร่วมมือกับท่านแล้วเราก็จะอ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้าทุกวันทำให้เราได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ได้มาง่ายๆหรอกครับถ้าพระเป็นเจ้าไม่ให้ก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระองค์ความเชื่อของเราก็ไม่เติบโตอาจจะแคร์ลงทุกวันด้วยซ้ำไปถ้าเราถือว่าพระวจนะของพระองค์ไม่มีคุณค่ามันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราและครอบครัวแต่ถ้าว่าเป็นพระวจนะของพระเป็นเจ้ามีคุณค่าขอให้พี่น้องได้เปิดอ่านทุกๆวันนะครับเพราะพระเป็นเจ้าอยากพูดกับลูกของพระองค์ทุกวันเหมือนกันสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวจนะที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์